ต่อไปพันธุฤก์ทวีสอดส่องครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพันธุฤกษ์ทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพกับผมขอมีส่วนร่วมเพื่อจะให้รายงานที่ส่งไปถึงรัฐบาลมีข้อมูลได้รอบด้านและในความเป็นจริงก็คือหลายอย่างที่ มันอะไรเป็นที่ซ้ำๆกันเนี่ยผมจะไม่พูดถึงนะโครงการอุตสาหกรรมคือโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่นำไปสู่เมืองต้นแบบสี่อำเภอที่จะนะจังหวัดสงขลาเนี่ยครับจริงๆโครงการก็จะไปทับแค่สามตำบลคือตำบลนาทับตำบลสกอม แต่ตำบลตะลิงชันมีพื้นที่น่าจะประมาณสักสองหมื่นไร่เศษประเด็นปัญหาก็คือการที่นำอุตสาหกรรมขยายไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยปฐมบทก็คือมาจากสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนที่มีปติว่าในในสามอำเภอในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมติว่าถ้าโครงการนั้นสําเร็จแล้วก็จะขยายมาแต่ปรากฏว่าโครงการก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเลยค่าความยากจนของประชาชนยังยากจนที่สุดของประเทศก็คือนาฬาที่วาดรองลงมาก็ปัตตานีอันนี้คือโครงการที่เกิดขึ้นก่อนประเด็นที่ตามมาก็คือการขยายโครงการแบบนี้ผมอยากให้เห็นภาพรวมว่าไปอ้างใช้กฎหมายสปต ผมต้องขอบคุณท่านสาธิตนะครับได้ชี้แจงกฎหมายค่อนข้างชัดเจนซึ่งกฎหมายสบตรเนี่ยในมาตราสิบเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่จะนะไม่มีปัญหาแล้วปัญหาจริงๆก็คือถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆปัญหายากจนที่สุดก็ต้องไปแก้นาราธิวาสถ้ายากจนรองลงมาก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ปัตตานีที่จะนะไม่ใช่ยากจนที่สุดนะครับ ทนี้ประเด็นที่ตามมาก็คือผมมองว่าเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างมีฟาร,รมแยบยนต์คือจริงๆถ้าทําตามกฎหมายสบปตที่เราร่างกันไว้ที่ท่านประธานร่างไว้เนี่ยทำยากทําไม่ได้วิธีการก็คือได้ออกคําสั่งคอสชที่14/2559ทั 59, ลงวันที่4เมษายน .2559 ก่อน คำสั่งคอสชอดังกล่าวเนี่ยก็ไปให้งดใช้ข้อมาตรา 19, 20, 21, 22, 23แล้วก็ 26, 28ก็คืออะไรไหมให้ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราจะมีตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น มีตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีตัวแทนสตรีมีตัวแทนครูมีตัวแทนผู้นำศาสนามีตัวแทนภาคประชาชนมากมายเลยเพราะว่าปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะต้องใช้คนรู้ดีไม่ใช้คนหวังดีไปเพราะยิ่งใช้คนหวังดีปัญหาก็จะไม่จบสิน้นดังนั้นพอเริ่มปฐม,มบทตัวนี้ต่อมาก็ได้มีมติ ครมอพอหลังยังงดใช้แล้วเพราะสภาที่ปรึกษาเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องเสนอนะการทำแผนพัฒนาคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็ปรากฏว่าคนกลุ่มนี้ที่อยู่กับพื้นที่ก็ไม่มีคนสงขาก็ไม่มีจึงนำมาซึ่งมติครมเมื่อวันที่7จ็ดพฤษภา2 5 6พันผมจะไปเร็วๆนิดคือมติคลมคืออะไรไหมคือ ให้พัฒนาท่าเรือที่ท่านสาธิตพูดให้วางแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าแล้วก็ให้ทำนิคมอุตสาหกรรมชนะนี่คืออะไรคือเป็นคำสั่งมติคอรอมอรที่ผิดกฎหมายเหตุที่ผิดกฎหมายเพราะว่าถ้ากฎหมายสบตจะต้องปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ตามมติคอรอมอรเนื่องจากพื้นที่ทั้งสามตำบลน,นั้นเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวก็พื้นพินทึ่เกษตรกรพื้นที่ที่ชนบทถ้าสั่งไปทำอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไปผิดกฎหมายผังเมืองอันนี้ก็คือเริ่มมีคำสั่งแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านปานการพัฒนาโครงการต่างๆก็คือผลประโยชน์จะลงทุนเป็นแสนล้านอ้างว่าเอกชนลงทุนจริงๆรัดเป็นเอางบป,ประมาณไปลงทุนส่วนหนึ่ง ทำไมผลประโยชน์คือที่ดินได้มีการสำรวจหรืออยังว่าโครงการนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยที่ดินเป็นของใครคือถ้าหลักการจะจะทำให้ถูกต้องจะมีโครงการพัฒนาลักษณะอย่างเงี้ยนอกจากไม่ชอบด้วยกฎหมายของสอบตคือว่าตามมาตราสิบเนี่ยถ้าจะเป็นเขตพิเศษเนี่ยต้องให้ทุกภาคส่วนทั้งด้านาศาสนาสังคมวัฒนธรรมสาธารณสุขเนี่ยมาดู มาร่วมกันพิจารณาไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐกิจที่เขาต้องการมากที่สุดใน3ามจังหวัดก็เป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในยุทธศาสตร์คือเศรษฐกิจหาล้านเกตเกษตรที่ตรงกระบริบทดังนั้นเมื่อเข้าไปเนี่ยผลประโยชน์ที่สําคัญก็คือที่ดินก็คือทรัพยากรที่ดินและก็ทรัพยากรที่เป็นที่สาธารณะตรงนี้ก็เป็นที่มาและที่พอผมจะให้เร็วนิดหนึ่งคือพอมี พี่น้องมาร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในเบื้องต้นพอมีข้อตกลงที่ทำเอ็มโอยูแล้วท่านนายกรัฐมนตรีก็มาตั้งคําสั่งโดยเซ็นท่านนายกบันตรีแล้วที่สําคัญผมอยากให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาสอบสวนเขาจะจริงที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่าเนี่ยนะท่านร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยได้ทํารายงานซึ่งเมื่อวานเนี้ยก็ มีสำนักนายกมาชี้แจงเลยนะเมื่อวันที่27เมษายน2564เมื่อไม่นานมานี้รายงานของร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมีความชัดเจนเลยว่าจากการตรวจสอบข้อจริงสรุปได้ว่าคือในมติคอรมเนี่ยให้มีการประสานงานกับสภาเจ้านาเศรษฐกิจแลงหลายหน่วยคือสรุปได้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้รับการประสานงานจากสปต สำนักง,งานเศรษฐกิจมีหนังสือว่าไม่เคยได้รับเรื่องในการพิจารณาแผนโครงการตามที่นำเสนอแล้วก็ยังมองว่าประเด็นความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะไม่มีประชนมีส่วนร่วมและการพัฒนาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและที่สำคัญต่อมาก็คือข้อเสนอข้อหนึ่งว่าสบตไม่ได้ดาเนินการตามมติคอรอมอวันที่7 พฤษภา2,562วันที่21มกรา2,563แล้วก็วันที่18สิงหา2,563รวมถึงก็เสนอว่าพบว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ยเกิดจากประชาชนไม่มีส่วนร่วม,มท่านประธานที่ครบครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องทางการเมืองเป็นเรื่องของสิทธิมนุชนเป็นเรื่องของที่ดินที่เราไปรับรองสาประชาชาติถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินสิ่งแวดล้อมที่เกิดกับคนเนี่ย ประชาชนทั้งโลกต้องร่วมเป็นผู้เสียหายวันนี้เขามาเป็นผู้เสียหายรัฐบาลใช้กฎหมายปิดปากบังคับพอจับแล้วก็บังคับให้เขาจะเดินทางกลับไม่ให้มาร้องเรียนผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยคุณกำลังทำลายความเป็นชีวิตของคนกำลังจะพาคนในพื้นที่ออกแล้วไปพบผลกระทบมากมายผมจึงคิดว่าน่าจะเอาโครงการนี้ไปทบทวนและให้หน่วยงานทำให้ถูกต้องนะครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับ